بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องเราท่านทั้งหลายนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกันทบทวนและรับฟังเป็นการที่มาทบทวนทั้งตัวผู้พูดเองและเราท่านทั้งหลายในวันนี้ในช่วงเวลาที่เรานั้นได้หยุดพักจากงานตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นได้สละจากการที่เราจะพักผ่อนนะครับให้ได้มาย้ำเตือนซึ่งกันและกันนะครับให้เรานั้นได้มาพูดคุยเรื่องราวของศาสนาบ้างจากรูปแบบของการนำเสนอเรื่องราวศาสนาของทางมัสยิดอันอิสลามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยก็คือเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องสร้างความต่อเนื่องนะครับหลายครั้งหลายคราเนี่ยเราเห็นแล้วว่าบางครั้งการนำเสนอเรื่องราวศาสนาเนี่ยบางทีเหมือนไฟไหม้ฟางใช่ไหมครับเราตั้งหัวข้อขึ้นมาให้ดูน่าสนใจเราพูดหนึ่งครั้งแล้วเราก็หลงลืมกันไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทำให้เราได้มาพูดคุยเรื่องนั้นแล้วเราก็ทิ้งหายกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นและให้ความสำคัญเลยก็คือเรื่องของการสร้างความต่อเนื่องในการศึกษาเพราะในคำกล่าวของท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์นะครับได้บอกเอาไว้คือวะตูลุซซะมานีคือจะต้องใช้เวลาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยต้องใช้เวลาและอย่างยิ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เรียนกันตลอดทุกวันนะครับในหนึ่งสัปดาห์โดยที่เราไม่ให้มันขาดหรือโดยที่เราเนี่ยไม่ให้มันห่างหายไปจากวงจรชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะครับและในวันนี้นะครับกับบทเรียนของเรายังอยู่ในตำราอัตติบยานฟีอาดาบิลฮะมาลาตินกุรอานหนังสือชื่อว่าอัตติบยานนะครับจัญญาแห่งผู้แบกหามอันกุรอานหรือจัญญาของผู้ที่เรียนรู้ท่องจำและก็สอนอันกุรอานไม่ว่าเรานั้นนะครับจะอยู่ในมิติใดก็ตามสิ่งที่หนังสืออัตติบยานท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยได้รวบรวมมาไว้ให้กับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในมิติใดทั้ง3มิติเลยบางคนบอกว่าฉันเคยเรียนหรือฉันเคยสอนหรือว่าฉันเคยท่องจำครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากเล่มนี้เลยจากบทเรียนต่างๆเลยก็คือการที่เรานั้นจะได้นำไปสอนบุตรหลานหรือทบทวนตัวเองในบางประการที่ผู้ประพันธ์เนี่ยได้ชี้แนะให้เราได้เห็นว่าสำหรับผู้ที่จะสนใจศึกษาดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเรื่องราวของศาสนาอื่นๆเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าจำเป็นสำหรับครูผู้สอนนะครับในการที่เขานั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะครับในบทที่ว่าอิคลาสมุอัลลิมก็คือบทที่ว่าครูผู้สอนนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจและมีความขมักขม้นในการที่จะสอนบรรดาลูกศิษย์ของเขานะครับโดยที่ไม่ให้เรื่องราวของดุนยาเนี่ยมาพรากหรือมารบกวนเขาจากการเอาใจใส่ในการสอนนะครับอันนี้คือบทที่เรานั้นได้ย้อนกันในครั้งที่แล้วและรวมถึงการที่ครูผู้สอนนั้นจะต้องขจัดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาระหว่างที่นั่งเรียนอยู่หรือนั่งสอนอยู่สิ่งที่คอยรบกวนอยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยที่มันเป็นเรื่องราวของดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามในขณะที่ครูนั้นทำการสอนเนี่ยต้องขจัดออกไปให้หมดนะครับและครูจะต้องเอาใจใส่ในวันนี้เนี่ยเราสามารถเปรียบตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ต้องชี้แนะให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้กฎเกณฑ์อันนี้ได้เช่นเดียวกันคนที่เป็นครูนั้นจะต้องเอาใจใส่ในการที่จะทำให้ลูกศิษย์นั้นเข้าใจในบทเรียนนั้นๆจะต้องไม่ปล่อยปละละเลย
ไม่ปล่อยว่าเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเข้าใจเองเรียนไปก่อนอะไรแบบนี้แต่เวลานั้นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่จนกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหรือลูกศิษย์ของเขาเนี่ยจะเข้าใจนะครับและในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดถึงมารยาทในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเข้าไปเรียนกับใครสักคนหนึ่งก็คือต้องคอยดูว่าเขาสอนใครอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นมารยาทที่ท่านอิหม่ามอันนะวีนั้นได้บอกเอาไว้นะครับคือการที่ครูนั้นจะต้องสอนทีละคนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาก่อนหน้ายินยอมอันนี้เป็นมารยาทที่ท่านอิหม่ามนาวีได้นำถ้าเกิดคนลูกศิษย์ที่มาก่อนหน้าเนี่ยยินยอมให้อีกคนนึงเข้ามาเรียนด้วยเนี่ยก็อนุญาตให้เข้ามาเรียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนกุรอานหรือทำความเข้าใจในบทเรียนไหนก็ตามนะครับและในครั้งที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของฟีนียะติลกอลิบิลอิลมีเจตนาของผู้ที่แสวงหาความรู้นะครับเจตนาของผู้ที่แสวงหาความรู้ครั้งก่อนเนี่ยเราได้เคยพูดไปแล้วใช่ไหมครับคนที่แสวงหาความรู้นั้นจะต้องไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากการให้หัวใจของเขานั้นหรือตัวของเขาเนี่ยเข้าใกล้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้มีในกรณีนี้อีกในกรณีที่ท่านอิหม่ามอันนะวีได้บอกเอาไว้ก็คือพี่น้องลองดูในความละเอียดของท่านนะครับท่านได้บอกไว้ว่าไม่ควรที่ครูคนหนึ่งเนี่ยจะปฏิเสธการสอนหรือการให้ความรู้กับคนใดคนหนึ่งเพียงเพราะเจตนาที่ไม่ถูกต้องของลูกศิษย์นะครับเอาแหละเราเห็นคนคนหนึ่งเข้ามาเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยมีเจตนาอื่นนอกจากการที่เรียนรู้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยกับเจตนาใดก็แล้วแต่จะเรียนเพื่อที่จะไปเถียงกับคนอื่นจะเรียนเพื่อที่ว่าจะได้ยกตนเหนือกว่าคนอื่นในชุมชนของตัวเองจะมาเรียนเพื่อได้จะนำบทเรียนเนี่ยไปโต้กับใครใน Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยด้วยกับเจตนาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท่านอิหม่ามนะวีบอกว่าไม่สมควรที่ครูนั้นจะปฏิเสธนะครับเพราะนักวิชาการนะครับและแท้จริงท่านซุฟยานรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าตอลบุฮุมลิลอิลมินียะตันการแสวงหาความรู้ของพวกเขานั่นแหละถือเป็นเจตนาแล้วการแสวงหาความรู้เนี่ยคือสิ่งที่ดีและการแสวงหาความรู้เนี่ยถือว่ามันเป็นการตั้งเจตนาที่ดีแล้วนะครับโดยที่พื้นหลังจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องสนใจมาดูต่อในคำกล่าวนะครับของนักวิชาการที่ได้บอกเอาไว้อีกนะครับเขาได้บอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอลาบันอัลอิลมะลิฆอยริลลาฮิฟะอาบาอันนะยะกูนอิลลาลิลลาห์มะอ์นาฮูกานัตอากิบะตุฮูอันซอรอลิลลาห์อุลามะได้บอกว่าแรกๆเนี่ยเราแสวงหาวิชาความรู้เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะด้วยกับสิ่งใดก็ตามด้วยเหตุผลทางดุนยาด้วยเหตุผลชื่อเสียงด้วยเหตุผลทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามแรกๆเนี่ยเราแสวงหาความรู้เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แล้วเป้าหมายต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จางหายไปนะครับจนกลายเป็นว่าอันซอรอลิลลาห์เราแสวงหาความรู้นะครับโดยไม่ยอมให้เป็นไปเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เป็นข้อยืนยันว่าการที่ความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเป็นเครื่องยืนยันให้กับเราว่าในช่วงแรกเริ่มเนี่ยเอาแหละจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเรานั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเจตนาของเราได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเราเห็นเด็กๆ เข้ามาเรียนหรือแม้แต่ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยนะครับในการที่ไปเรียนรู้ในแต่ละที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเจตนาของแต่ละคนเนี่ยมาศึกษาด้วยกับเจตนาแบบไหนบางคนอยากจะเรียนรู้เพื่อให้เข้าใกล้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบางคนอยากเรียนรู้เพื่อที่อยากจะไปเอาชนะใครสักคนนึงในเรื่องศาสนานั้นๆบางคนอยากที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้เป็นชื่อเป็นที่น่าชื่นตาชื่นใจของใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวสักคนรอคอยรอนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆและเขาได้รับการสอน
ได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนในมารยาทที่ครูควรจะมีและควรจะมอบให้กับลูกศิษย์เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันควรที่จะต้องหายไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนพวกเราทุกคนนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงมารยาทของครูผู้สอนอีกมารยาทหนึ่งนะครับเป็นจรรยาของครูที่ครูนั้นควรจะต้องมีได้แบ่งเอาไว้ในหลากหลายประการด้วยกันนะครับในวันนี้สำหรับจรรยาของครูผู้สอนที่ท่านอิหม่ามนะวีได้เพิ่มเติมเอาไว้ในบทนี้ก็คือนะครับการที่ครูคนนั้นจะต้องรักษามือไม้ของเขาในการกระทำสิ่งไร้สาระในขณะที่สอนอยู่อัลลอฮฺอันนี้ดูในรายละเอียดนะครับครูจะต้องรักษาการกระทำสิ่งไร้สาระในขณะที่สอนอยู่และรวมถึงตัวเราเองเนี่ยวันนี้เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เรากำลังอบรมบุตรหลานเรากำลังอบรมคนในครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถใช้ในกฎเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดอะไรครับความน่าเชื่อถือหรือเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรานั้นได้เห็นว่าเป้าหมายหลักหรือความจริงจังในการสอนเนี่ยอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ว่าวันนี้เราอบรมอยู่แล้วเราเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยเรายุ่งกับสิ่งอื่นไปด้วยโดยที่เนื้อหาที่เราสอนเนี่ยเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำนะซีฮัตเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราทำสิ่งอื่นไปด้วยโดยที่มือไม้ของเราไปสารวนอยู่เนี่ยทำให้ผู้ที่เรียนเนี่ยอาจเกิดความคิดว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาใช่ไหมครับสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องพื้นเหมือนการที่เราอบรมเด็กคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราตั้งใจพูดกับเขาตรงๆนาซีฮัตกับเขาด้วยกับความมุ่งมั่นเนี่ยกับการที่เราดูแบบส่งๆไปเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนะครับอันนี้คือในประการที่หนึ่งคือครูนั้นจะต้องรักษามือไม้ทั้งสองนั้นไม่ให้กระทำสิ่งอื่นในขณะที่ทำการสอนและเช่นเดียวกันนะครับวายในและดวงตาทั้งสองของผู้ที่สอนนั่นแหละก็ไม่ควรที่จะเหลือบไปมาโดยไม่จำเป็นให้มีความจดจ่อนะครับและควรนั่งทำการสอนนะครับในสภาพที่สะอาดนะครับนั่งทำการสอนในสภาพที่สะอาดสะอ้านหันหน้าไปทางกิบลัตให้ดีนะครับหันหน้าไปทางกิบลัตให้ดีนะครับและใส่เสื้อผ้าที่มันขาวสะอาดและอีกหนึ่งข้อแนะนำของท่านอิหม่ามนะวีได้บอกเอาไว้นะครับเมื่อครูเนี่ยมาถึงสถานที่ที่ทำการสอนนะครับครูมาถึงสถานที่ที่ทำการสอนนั้นให้ละหมาด2รอกาอัตกอบะลันจุลูสก่อนที่เขาเนี่ยจะนั่งทำการสอนให้ละหมาด2รอกาอัตก่อนที่เขานั้นจะนั่งทำการสอนไม่ว่าสถานที่นั้นเนี่ยจะเป็นมัสยิดหรือว่าเป็นที่อื่นก็ตามแต่อธิบายเพิ่มเติมคือที่ที่เรานั้นสามารถละหมาดได้นะครับไม่ได้มีนายิสไม่ใช่สถานที่โคจรของพี่น้องท่านอื่นอันนี้เป็นหนึ่งข้อแนะนำนะครับเพื่อให้เกิดสมาธิหรือเพื่อให้เกิดอะไรครับการที่ครูนั้นจะได้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจได้มันเกิดความสงบนิ่งก่อนที่จะทำการสอนนะครับทั้งนี้นะครับเพราะถือเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งในการที่ครูนั้นจะนั่งก่อนที่จะละหมาด2รอกาอ์นะครับเพราะสิ่งที่เขาทำการสอนเนี่ยเป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะครับที่จดบันทึกหะดีษซอฮีห์บุคอรีเนี่ยเป็นตำราที่รวบรวมหะดีษถือว่ามีความถูกต้องมากที่สุดรองจากอัลกุรอานนะครับและรวบรวมเอาไว้ด้วยกับบรรดาบทหะดีษวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มากมายหลายหมื่นหลายแสนหะดีษท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยท่านเนี่ยได้เดินทางไปแต่ละที่ที่เราได้เห็นนะครับเราะฮ์ละตุลอิหม่ามบุคอรีการเดินทางของท่านอิหม่ามบุคอรีในการไปรับฟังหะดีษและก็จดบันทึกรวบรวมเนี่ยก่อนที่ท่านจะจดบันทึกรวบรวมเนี่ยหลังจากที่ตรวจทานอย่างละเอียดละออแล้ว
ดูสายรายงานต่างๆที่มันชัดถูกต้องแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือของบุคคลที่รายงานต่างๆแล้วเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของนักมุฮัดดิสนั่นเนี่ยนะครับที่ท่านได้มีวางมาตรฐานเอาไว้อย่างสูงเลยนะครับท่านเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดสองรอกอัตก่อนที่จะบันทึกรวมถึงบรรดาอุลามะในอดีตเช่นเดียวกันในการที่ท่านจะเขียนตำรับตำราสักเล่มหนึ่งเนี่ยท่านจะรวบรวมหนังสือจะปิดหนังสือจะจบเล่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการละหมาดขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาบน้ำละหมาดละหมาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่สามารถกระทำได้และเพื่อให้หัวใจของคนที่กระทำนั้นเกิดความสงบนิ่งก่อนที่จะปฏิบัติการงานใดการงานหนึ่งการสอนก็เช่นเดียวกันนะครับและการที่ครูนั้นจะนั่งในท่วงท่าขัดสมาธิหรือนั่งในท่วงท่าใดก็ตามเนี่ยก็แล้วแต่ครูตามที่เป็นท่าสุภาพของที่นั้นๆ นะครับเป็นท่าที่สุภาพนะครับท่านอบูบักรบินอาบีดาวูดนะครับอัสซิยิสตานีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าแกนายุกริอุนนาสฟิลมัสยิดจาซียันอะลารุกบะตัยแท้จริงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุมักจะให้ผู้คนเนี่ยอ่านให้ฟังในมัสยิดในสภาพที่นั่งคุกเข่าราบกับพื้นเห็นถึงความจริงจังแล้วก็การที่ลูกศิษย์เนี่ยเข้ามาท่านชอบที่จะให้บรรดาลูกศิษย์เนี่ยอ่านให้ฟังรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้เนี่ยคือการเรียนรู้ท่องจำและก็มาทบทวนกับครูสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเป็นประจำก็คืออ่านให้ครูฟังในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ไปนะครับและสิ่งนี้เนี่ยจะเห็นได้จากท่านอับดุลลอฮ์บินมาซูลเนี่ยคือการที่ให้ลูกศิษย์เข้ามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยอ่านให้ฟังด้วยกับท่วงท่าที่เรียบร้อยสุขุมและก็มีมารยาทนะครับแสดงออกถึงการให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือจรรยามารยาทของครูผู้สอนต่างๆที่ท่านอิหม่ามอั้นนะวะวีนั้นได้อธิบายให้เราได้ฟังนะครับและจากมารยาทหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ควรจะต้องมีก็คือการที่เขานั้นจะต้องเดินทางออกไปแสวงหาความรู้มีความมุมานะอุตสาหะจะไม่รอให้ความรู้เนี่ยเข้ามาจนถึงในบ้านของตัวเองนะครับจะไม่รอให้ความรู้เนี่ยเข้ามาถึงในบ้านของตัวเองถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะเป็นคอลีฟะก็ตามนะครับตำแหน่งคอลีฟะเนี่ยคือตำแหน่งผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรอิสลามนะครับถึงแม้เขาจะเป็นตำแหน่งคอลีฟะก็ตามเขาสมควรที่จะต้องออกไปแสวงหาความรู้นะครับจากเรื่องราวที่เคยได้กล่าวออกไปแล้วนะครับถึงประวัติครั้งหนึ่งที่คอลีฟะฮารุนอัรรอชีดได้ไปหาอิหม่ามมาลิกนะครับและบอกกับท่านว่าคงจะเป็นการดีอย่างมากหากท่านเนี่ยมาสอนตำราอัลมุวัตตะของท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยให้กับอัลอามีนและอัลมะมูนซึ่งเป็นลูกชายทั้งสองของเราเนี่ยคงจะเป็นเรื่องดีอย่างมากลองจินตนาการคนที่เป็นผู้นำประเทศผู้นำดินแดนตำแหน่งสูงสุดมาเชิญครูให้ไปสอนลูกศิษย์ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในยุคนั้นที่คนเทิดทูนความรู้อย่างมากเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกได้บอกว่าคงจะไม่เหมาะสมนะครับคงจะไม่เหมาะสมหากว่าสิ่งที่เขานั้นหรือจะเป็นการดีกว่าถ้าอันอามีนและอันมะมูนเนี่ยมาหาและศึกษาความรู้ท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ให้เกียรติความรู้มันถ้าเราไม่ให้ค่าความรู้เนี่ยความรู้มันก็จะไร้ค่าไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้เนี่ยมันไร้ค่าในตัวตนของมันแต่หมายถึงว่าในสายตาของคนที่ไม่ให้ค่าความรู้เนี่ยความรู้ก็จะไร้ค่าในสายตาเขาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคนคนนึงเนี่ยเห็นความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญเทิดทูนในความรู้ออกไปแสวงหาด้วยกับทรัพย์สินออกไปแสวงหาด้วยกับพละกำลังของเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นค่าของความรู้อย่างมากและเมื่อเขาได้มันมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีมีการทบทวนมีการส่งต่อมีการทำความเข้าใจสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการให้ค่าความรู้ของตัวเราเองเนี่ยมัน
มันขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดจากประวัตินะครับของในสมัยคอลิฟะฮารูนัรรอชีดจากข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็เป็นจรรยาของครูผู้สอนมารยาทที่ครูนั้นควรจะต้องมีขณะที่ทำการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ครูนั้นจะต้องไม่เอามือไม้ไปที่อื่นสารวนอยู่กับสิ่งอื่นในขณะที่ทำการสอนสายตาทั้งคู่ของเขานั้นจะต้องจดจ่ออยู่กับการสอนท่วงท่านั่งทิศที่จะนั่งหันหน้าไปทางกิบลัตหรือยังในอยู่ในขณะที่มีน้ำละหมาดหรือยังนะครับได้มีการละหมาด2รอกอาตก่อนที่จะทำการสอนหรือเปล่ารูปแบบนี้ท่านอิหม่ามนาวีได้ลงลึกไปในรายละเอียดเพื่อให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำการสอนเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนมันมีค่าขนาดถึงที่ว่าต้องมีความพร้อมสำหรับผู้ที่สอนด้วยนะครับและในบทต่อมานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนและเป็นบทใหม่ในวันนี้นะครับก็คือการที่สถานที่หรือวงวิชาความรู้เนี่ยนะครับฟีเตาซีอิลมัจลิสอิลอิลม์วงศึกษาวิชาความรู้นะครับวาซิอันจำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างนะครับอัยยะกูนมัจลิซุฮูวาซิอันจำเป็นสำหรับวงวิชาความรู้อย่างเช่นในวันนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะครับมัจลิสอิลอิลม์วงที่ศึกษาหาความรู้พูดคุยในเรื่องราวของศาสนาต่างๆจะต้องเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยได้เข้ามานั่งฟังนะครับดังปรากฏในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ว่าค็อยรุลมะจาลิซิลเอาซาฮาสถานที่ศึกษาที่ดีเลิศที่สุดคือสถานที่ที่เปิดกว้างที่สุดในวันนี้ให้เราได้พิจารณาในมัจลิสของเราเนี่ยว่ามันเป็นที่ที่เปิดกว้างหรือเปล่าเพื่อให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่ดีเลิศที่สุดตามคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ปิดกั้นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราไม่ได้ปิดกั้นจากเสื้อผ้าของเขาเราไม่ได้ปิดกั้นจากเชื้อสายวงตระกูลฐานะความยากจนต่างๆหรือบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นและเราปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราปิดกั้นจากคนที่ตามหรือเข้าถึงความรู้จากคนที่แตกต่างกันพูดง่ายๆก็คือฟังอาจารย์คนละคนกันเราบอกว่าเราไม่ได้ปิดกั้นแต่ด้วยกับพฤติกรรมของเราเนี่ยมันแสดงออกถึงการปิดกั้นหรือเปล่าสายตาที่เราต้อนรับแขกที่จะมาเยือนมาฟังความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเราแสดงพฤติกรรมอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเราเองตามคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราเป็นสถานที่ที่ดีเลิศที่สุดหรือยังเพราะไม่ฉะนั้นแล้วการปิดกั้นของเรานอกจากจะเป็นผลเสียของเราเองในการที่ทำให้มัจลิสหรือวงแห่งการสนทนาเรื่องความรู้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยมันจะต้องบกพร่องไปแล้วเนี่ยคนที่เขานั้นอยากจะมาฟังอยากที่จะเปิดใจเข้าใจในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเขาก็จะต้องกระเด็นออกไปเรื่อยๆนะครับกระเด็นออกไปเรื่อยๆหรือบางครั้งคนที่เป็นครูผู้สอนเองคนที่นำเสนอในเรื่องราวศาสนาเองเนี่ยการนำเสนอของเราเนี่ยเป็นการกีดกันผู้คนหรือเปล่าบางคำพูดเนี่ยเราเป็นการคัดคนออกจากญะมาอะห์ของเราหรือเปล่านะครับแทนที่เรานั้นจะมาพูดคุยเพื่อที่จะได้ปรับปรุงญะมาอะห์ของเราหรือต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่ให้มาได้เรียนรู้ปรับปรุงสนทนานาซีฮัตซึ่งกันและกันเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยเป็นการคัดคนออกจากญะมาอะห์หรือเปล่าเพราะการดะอาวะห์เนี่ยเป็นการเรียกร้องเชิญชวนใช่ไหมครับเป็นการเรียกร้องเชิญชวนโดยที่เรานั้นบางครั้งอาจจะใช้วิธีที่ทำให้คนเนี่ยต้องหนีหายออกไปเพราะฉะนั้นแล้วให้เรานั้นได้ระวังในพฤติกรรมต่างๆเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ปิดกั้นแต่บางครั้งพฤติกรรมของเราแสดงออกถึงการปิดกั้นในคนที่อยากจะมาเรียนรู้และในขณะเดียวกันอยากให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ประทานอายะห์มาให้ท่านนบีแล้วบอกว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบรรดาอัครสาวกเนี่ยท่านมีจำนวนเท่าไหร่ในวันที่ท่านนบีวะฟาตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับหลายพันหลายหมื่นแต่ในขณะเดียวกันเราบอกว่าเอาแหละวันนี้เราพูดความจริงเรื่องราวศาสนาคนจะน้อยเท่าไรจะเหลือคน2คนเนี่ยไม่เป็นไรนี่แหละเรื่องราวศาสนายิ่งพูดคนยิ่งหอกไปยิ่งพูดคนยิ่งหายไปมันจริงหรือไม่แต่ทำไมเวลาเรานึกย้อนไปในประวัติของท่านนบีเนี่ยมีคนที่มันเพิ่มขึ้นจนช่วงสุดท้ายและในขณะนี้เช่นเดียวกันก็คือศาสนาท่านนบีได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยทำไมเรายิ่งนำเสนอคนยิ่งน้อยนะครับมันต้องมีความผิดพลาดในวิธีการของเราในจุดใดจุดหนึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีให้เราได้มาทบทวนตัวเองและจากหนึ่งข้อนะครับในการที่ครูนั้นจะต้องทำให้สถานที่แห่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างแล้วผู้ประพันธ์ตำรานะครับและผู้ที่ได้อธิบายเนี่ยเขาได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้อีกนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอนอีกเช่นเดียวกันก็คือการที่ครูนั้นจะต้องอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์กระตุ้นตักเตือนเขาเหล่านั้นให้ประกอบอาชีพที่มีอิสระนะครับให้บรรดาลูกศิษย์นั้นประกอบอาชีพที่มีอิสระให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่ดีต่างๆนะครับไม่ว่าอาชีพนั้นเนี่ยมันจะเป็นอาชีพในโรงงานไม่ว่าอาชีพนั้นเนี่ยมันจะเป็นเกษตรกรรมการค้าขายต่างๆนะครับหรือเป็นอาชีพใดก็ตามที่เขานั้นมีอิสระจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับคือการที่เขานั้นมีอิสระเหนือลิ้นของเขาเองในการที่จะกล่าวสัจธรรมออกมาได้อันนี้คือสิ่งที่ครูจะต้องย้ำเตือนคือการที่ครูนั้นจะต้องย้ำเตือนบรรดาลูกศิษย์ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามอย่าให้ใครหรือผู้ใดมาปิดกั้นเราจากการที่เรานั้นจะพูดสิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือปฏิบัติในสิ่งที่มันนั้นเป็นคำสั่งใช้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่เรานั้นไม่สามารถละทิ้งในคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีจากหลากหลายตัวอย่างหลากหลายอาชีพนะครับที่เมื่อคนคนหนึ่งได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถที่จะกล่าวสัจธรรมออกมาได้ไม่มีความกล้าพอในการที่จะห้ามปรามในสิ่งที่มันชั่วไม่มีความกล้าพอในการที่จะละทิ้งในสิ่งที่เป็นความชั่วหรือไม่มีความกล้าพอในการที่จะปฏิบัติในสิ่งดีๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นอย่างหลากหลายที่เลยใช่ไหมครับแม้ในยุคสมัยนี้เรื่องอิสระของการนับถือศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยและเป็นเรื่องที่หลายๆที่ยอมรับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆที่ที่มองว่าการแสดงออกผ่านเครื่องแต่งกายเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมการแสดงออกเรื่องราวศาสนาผ่านเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับวันก่อนยังได้รับข่าวอยู่ในย่านนี้แหละในการที่มุสลิมจะเข้าไปทำงานเนี่ยขอให้ไม่คลุมหัวสุภาพบุรุษเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยขอโกนเขาซึ่งไม่ได้มีผลกับงานเลยในปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของตัวเราแล้วแหละว่าเรานั้นจะเข้าไปทำมันจึงเป็นที่มาของการที่ผู้อธิบายในตำราเล่มนี้ได้บอกว่าจำเป็นสำหรับครูผู้สอนในการที่จะต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ประกอบอาชีพที่เป็นอิสระไม่ว่าจะปฏิบัติงานในที่ไหนก็ตามค้าขายทำเกษตรกรรมหรือก็ตามที่ไม่ให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมาบงการชีวิตของเขานะครับจากหลายๆตัวอย่างที่เขาได้ยกเอาไว้นะครับถึงการที่ท่านนบีนูห์เนี่ยท่านก็ได้สร้างเรือเพื่อที่จะได้ใช้ในตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ทดสอบให้น้ำท่วมโลกดุนยานี้สิ่งที่ท่านนบีนูห์ทำเนี่ยท่านทำด้วยกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้เป็น
ลูกจ้างใครท่านไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งใดหรือการประกอบอาชีพของท่านอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การบงการของใครท่านทำโดยการอะไรครับโดยการรับดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงหรือการที่ท่านนบีดาวูดเนี่ยนะครับท่านประกอบอาชีพเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กนะครับเป็นช่างตีเหล็กที่รับงานเหล็กต่างๆและก็ทำคืออาชีพที่เป็นนายตัวเองในบ้านเราในภาษาบ้านเราคืออาชีพที่เป็นนายตัวเองในประการต่อมาในการยกตัวอย่างท่านนบีมูซาเนี่ยท่านทำอาชีพรับจ้างนะครับรับจ้างกับท่านนบีชูเอฟเพื่อแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ท่านต้องการต่างๆก็คือไม่ได้มีใครมาบังคับหรือว่าต้องไปอยู่ภายใต้กฎระเบียบของที่ขัดต่อหลักการนะครับท่านมีอาชีพรับจ้างต่อมาและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเลี้ยงแกะคืออาชีพที่เป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมนะครับดูปศุสัตว์ต่างๆท่านมีอาชีพเลี้ยงแกะท่านค้าขายเดินทางไปค้าขายต่างๆกองคาราวานต่างๆใช่ไหมครับเพื่อให้ได้รับปัจจัยยังชีพที่ดีต่างๆและสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้ทำก็คือตะอาลีมุลอุมมะห์สั่งสอนประชาชาติได้ด้วยวันนี้เราลองจินตนาการจากการยกตัวอย่างของผู้ประพันธ์นะครับก็คือว่าเกิดว่าถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องทำงานอยู่ภายใต้ใครสักคนหนึ่งที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ต้องการให้ท่านนบีเนี่ยเผยแผ่ศาสนาคงเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่งนะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยได้ประกอบอาชีพที่มีอิสระตรงนี้ภาษาอาหรับเราเรียกว่าอาชีพที่มันเป็นฮุรนะครับเป็นนายตัวเองไม่ต้องรับฟังคำสั่งจากใครนะครับหรือไม่ต้องรับฟังคำสั่งที่มันค้านต่อหลักการเพื่อที่ลงไปรายละเอียดอีกนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผู้อธิบายตำราเล่มนี้เขาได้บอกเอาไว้นะครับก็คือการที่บรรดาอุลามะในอดีตเนี่ยก็มีการประกอบอาชีพในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอาชีพค้าขายนะครับหรือเป็นอาชีพที่ไม่ได้ขึ้นตรงเขาใช้คำก็คือเป็นอาชีพเกี่ยวกับประเทศชาติอะไรแบบนี้นะครับเป็นอาชีพที่บางครั้งเนี่ยไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งนายมีหลายๆตัวอย่างในปัจจุบันใช่ไหมครับว่าอาชีพข้าราชการต่างๆหรืออาชีพตำรวจทหารเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าพูดแล้วเป็นไงล่ะครับเราเห็นการติดสินบนต่อหน้าต่อตาของเราเนี่ยด้วยกับความเป็นมุสลิมคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนามาแล้วเนี่ยอีหม่านของเราในขณะนั้นเนี่ยกับปากท้องที่รออยู่ที่บ้านเนี่ยคุณจะถูกทดสอบในเวลานั้นแหละใช่ไหมครับความมั่นคงในชีวิตกับอีหม่านที่อยู่ในหัวใจกับการที่เห็นคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ห้ามเนี่ยช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่จะทดสอบหัวใจของเราว่าเราจะกล้าพูดหรือว่าเราจะกล้าเดินออกมาจากตรงนั้นไหมนะครับให้เราชั่งน้ำหนักและให้เราตอบตัวเองให้ได้ว่าเรานั้นเป็นหนึ่งในชนกลุ่มนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้อธิบายได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้นะครับถึงการที่คนที่เป็นครูนั้นจะต้องส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้ประกอบอาชีพที่มีอิสระนะครับเพื่อให้หัวใจของเขานั้นไม่ถูกครอบงำจากเรื่องราวของดุนยาและหรือถูกครอบงำจากผู้มีอำนาจต่างๆจนละทิ้งในการที่จะบอกกล่าวสิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือบอกกล่าวในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับและอีกหนึ่งตัวบทนะครับที่ผู้ที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อินชาอัลลอฮ์ในวันนี้เราก็จะนำเสนอในเบื้องต้นก่อนนะครับในบทที่2หลังจากที่เราได้รับทราบแล้วว่าการที่มัจลิสของเรานั้นจะต้องมีสถานที่ที่เปิดกว้างเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะครับสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจรรยามารยาทของครูผู้สอนเองก็เป็นสิ่งที่สมควรที่คนเรียนรู้หรือผู้ที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็จะต้องเอาไปปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีหัวใจที่บริสุทธิ์
การไม่สารวนอยู่กับสิ่งอื่นการไม่ให้เรื่องของราวของดุนยาเนี่ยมารบกวนในขณะที่เขาทำการสอนนะครับและสำหรับนักเรียนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเอาไว้เลยก็คือควรหลีกห่างนะครับปัจจัยที่ทำให้เขานั้นจะต้องละเลยออกจากการเรียนนะครับอัสบาบัชชากิลาอานิตะฮซีนปัจจัยต่างๆเหตุผลต่างๆที่ทำให้เขานั้นจะต้องหันเหออกจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่มันเล็กน้อยแต่ก็มีเหตุผลจำเป็นบางประการที่เป็นที่อนุโลมอิสลามให้ทางออกเราไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดคนหนึ่งเนี่ยจะหันเหออกจากการศึกษาแล้วเนี่ยจะเป็นความผิดบาปทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุผลจำเป็นบางประการนะครับก็สามารถที่จะเป็นข้อผ่อนปรนได้หลายๆที่ตามท้องที่ชนบทเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเด็กไม่อาจเข้าถึงการศึกษาได้ด้วยกับภาระทางครอบครัวด้วยกับปากท้องนะครับหรือด้วยกับความพิกลพิการต่างๆที่เขานั้นเป็นความยากลำบากยิ่งในการที่จะเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายช่องทางในการที่จะคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาหรือเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์รูปแบบอะไรก็ตามใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่มาช่วยที่ดีอย่างมากเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้เรียนนั้นจะต้องปฏิบัติก่อนที่จะทำการเรียนรู้เนี่ยก็คือเขานั้นจะต้องทำความสะอาดหัวใจของเขาก่อนที่จะทำการเรียนรู้นะครับเขานั้นจะต้องทำความสะอาดหัวใจของเขามินัลอัดนัสจากสิ่งโสมมต่างๆสิ่งสกปรกโสโครกต่างๆก่อนที่จะทำการเรียนรู้เพื่อตระเตรียมหัวใจอะไรครับเพื่อตระเตรียมหัวใจในการที่จะเปิดรับอัลกุรอานเปิดรับดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดรับการท่องจำนะครับและพร้อมนำไปทำหรือนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับเพราะมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับอะลาอินนะฟิลญัสดิลมุฎฆะตันอิซาศอลาฮัตศอลาฮะญัสดุฮุกุลลุวะอิซาฟะซะดะตฟะซะดะญัสดุฮุกุลลุอะลาวะฮิยะกัลบนะครับพึงทราบเถิดนะครับในร่างกายของเราเนี่ยหรือในร่างกายของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีเนื้ออยู่ก้อนหากเนื้อก้อนนั้นดีร่างกายส่วนอื่นๆก็พลอยดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นเนี่ยเสียร่างกายส่วนอื่นๆก็พลอยที่จะเสียไปด้วยพึงทราบเถิดเนื้อก้อนนั้นคือหัวใจนะครับอะลาวะฮิยะกัลบมันคือหัวใจของเราเองการตระเตรียมหัวใจขจัดสิ่งต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้พร้อมรับต่อดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมรับต่อการท่องจำและนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องตระเตรียมนะครับก่อนที่เขานั้นจะเข้าสู่การศึกษาเพราะมีคำกล่าวของนักวิชาการได้พูดเอาไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับเขาได้บอกว่ายูตอยบุลกัลบุลิลอัยน์มีกะมาตูตอยบุลอัรดุลิซิรออติควรตระเตรียมหัวใจของตัวเราเนี่ยนะครับให้ซึมซับความรู้ตระเตรียมหัวใจของเราเนี่ยเพื่อการที่จะซึมซับความรู้ดังเช่นการที่เรานั้นได้เตรียมผืนดินเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกเหมือนกันเลยนะครับผืนดินผืนหนึ่งที่มันไม่พร้อมที่จะทำการเพาะปลูกเนี่ยเราไปหว่านเมล็ดเราไปปลูกต้นไม้ที่มีค่ามีราคาเนี่ยมันก็จะปะปนกันไปหมดและบางครั้งเนี่ยก็ทำให้สิ่งที่มีค่าที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายหรืออาจจะตายไปเลยหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะต้องตระเตรียมหัวใจของเราให้พร้อมรับสิ่งดีๆที่มันกำลังจะเข้ามาจากการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเราหากวันนี้ยังยุ่งอยู่กับสิ่งที่มันเป็นมะซียะห์ยังยุ่งอยู่กับความคิดร้ายมีความอิจฉาริษยาหรือมีหัวใจที่ต้องการจะเรียนรู้ในการที่จะไปตอบโต้ผู้อื่นเรียนรู้เพื่อที่จะได้ไปเอาชนะใครสักคนให้เราตระเตรียมมันใหม่แผ่ถางหัวใจของเราเสียใหม่เหมือนกับการที่เรานั้นได้เตรียมผืนดินเพื่อให้พ
พร้อมกับการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะนะซีฮัตตัวผู้พูดเองและพี่น้องเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือการที่เราหมั่นตรวจสอบหัวใจของเราเองว่ามันเป็นหัวใจที่ดีแล้วหรือยังในวันนี้นะครับและเป็นหัวใจที่พร้อมจะเปิดรับในบางคำสอนที่บางครั้งเนี่ยเราไปเจอหรือบางครั้งเนี่ยเราได้รับฟังแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรให้เรากลับมาย้อนมองดูตัวเองว่ามันมีสิ่งใดบดบังหัวใจของเราอยู่หรือเปล่านะครับให้เรานั้นได้หมั่นขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับมีการทบทวนตัวเราเองและก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาในบ้านเราในครอบครัวของเรานะครับและรักษาความเป็นญะมาอะห์ความเป็นพี่น้องนะครับมีสิ่งใดที่เรานั้นผิดพลาดก็ตักเตือนกันนะครับและสิ่งใดที่เราหลงลืมก็หมั่นที่จะตักเตือนกันนะครับในวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ในบทนี้นะครับถึงเรื่องการที่จะต้องตระเตรียมหัวใจก่อนที่เรานั้นจะทำการเรียนรู้ถ้าผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นตรงไหนพี่น้องก็สามารถที่จะชี้แนะได้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมะอีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์